สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมและแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Squid DOP Challenge ซึ่งวันนี้เราจะมาต่อกันในเลเวล32กันนะคะแล้วตอนนี้ผู้คุมของเรากำลังใช้ผ้าสีแดงล่อวัวกระทิงงั้นหรอเดี๋ยวนะผ้าสีแดงมีอะไรเนี่ยอุ๊ยชักเริ่มสงสัยให้เราลบอะไรเอ่ยให้เราช่วยเหลือผู้คุมหรออ๋อนี่ไงได้แล้วอันนี้มีชุดเกราะแล้วก็เส้นบะหมี่อันนี้เป็นฝั่งผู้เล่นวายร้ายแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเขาอยู่ดีนะคะทำอะไรอ่ะให้เราหาโลกกำบังงั้นหรอเอานี่ไงเจอแล้วถ้าพี่ฝนจำไม่ผิดนะผู้เล่นคนนี้ต้องเป็นหมายเลข101หรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องบินงั้นหรออ๋อเครื่องบินสควิดเกมแหมสีชมพูแปนแหลนเชียวแสดงว่าเครื่องบินลำนี้จะต้องขนผู้เล่นไปแน่นอนเลยอะอะไรเนี่ย อะไรอะ067หรอ067จะแบบล่ำเกินไปหรือเปล่าใช่หรอ067เป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนนะพอลบออกมากลายเป็น101เดี๋ยว101แล้วไม่มีแขนเราต้องลบยังไงอะเนี่ย101แข็งแรงงั้นหรอต้องทำยังไงอะลบหลายรอบแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวขอลบตรงนี้สิต้องลบ067ออกแล้วก็จะกลายเป็น101ที่แข็งแรงได้แล้วจ้าไปกันต่อเดี๋ยวนะคุณตา คุณตาใช้แบบนี้ด้วยเหรอคะคุณตาไม่เปิดวิทยุหรอเอาไงดีอ่ะคุณตาต้องลบอันนี้ออกก่อนดูเหมือนว่าสายจะขาดไปนะเนี่ยทำไงดีอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สายแล้วทุกคนเราอาจจะใช้แบบเป็นหูฟังที่ไร้สายก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องลบสายหูฟังทิ้งไปหรือเปล่าหรือว่าต้องลบอะไรดีเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วคุณตาของเราไฮเทคโนโลยีซะด้วยเอาล่ะคิดไปคิดมานี่ไงคิดตั้งนานฮึบนี่ลบไปเลยได้แล้วคุณตาสามารถฟังเพลงได้แล้วนะคะเฮ้ยนี่คนนี้มีเพื่อนมาบอกว่าคนนี้ชื่อว่าอาลีเพื่อนหลายคนเลยนะเนี่ยเก่งมากๆเลยที่บอกพี่ฝนยังไม่รู้เลยจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรสุดยอดเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องช่วยอาลีของเรานะคะช่วยยังไงอะโดนผีหลอกแล้วยังไงต่อหรือว่าเราจะต้องลบทั้งหมดถ้าโดนผีหลอกกับผู้คุมนี่ขอเลือกผีได้ไหมเนี่ย ขอเป็นผีอย่างเดิมดีกว่าผู้คุมดูจะแบบโหดร้ายเกินไปคนนี้น่าจะเป็นผู้คุมที่แอบเข้าไปนะคะแล้วดูเหมือนว่าน้ำหนักมันเกินโอ้อะไรตั้ง600กิโลกรัมเดี๋ยวนะต้องลบตรงไหนเนี่ยต้องลบเลข0ออกหรือเปล่าหนักแค่60กิโลกรัมก็พอมั้งตีได้แล้วสรุปว่าเราฉลาดมากอะไรเนี่ยซีฟู้ดอ๋อง่ายๆนี่ไงแค่ลบออกไปก็จะกลายเป็นสควิดปลาหมึกอะไรเนี่ยโอ้โหโดนตบหน้าฉาดใหญ่แล้วให้เราตามหาสีน้ำเงินหรอแล้วมันจะไปเจอตรงไหนอะลองลบดูสิเดี๋ยวนะต้องลองใช้สมองอันน้อยนิดสมองอันน้อยนิดโอ้คิดออกแล้วถ้าเราลบสีออกนะคะสีอะไรอะที่ได้เป็นสีน้ำเงินสีม่วงกับสีฟ้าหรอโอ้นี่ไงได้แล้วให้เราตามหาหมาป่าถ้าหมาป่าก็ต้องลบอันนี้ออกเลยทุกคนลบเมฆก็จะกลายเป็นดวงจันทร์หมาป่ามาแล้วครับอ่ะไปกันต่อในเลเวลต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวนะคุณตาต้องการความสนุกกันเหรอได้เลยจัดไปไอ้คุณตาก็ต้องแบบอยากเล่นเกมบ้างอะไรบ้างให้เราตามหาปลาหรอจะตกปลาหรออุ๊ยมีกล่องสมบัติด้วยอ่ะแล้วนั่นอะไรเนี่ยผู้คุมทำไมผู้คุมมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะผู้คุมอะไรมาอยู่ใต้ทะเลอะไรอย่าตอนนี้ต้องหานี่ก่อนนี่ไงเบ็ดตกปลา
ได้แล้วเย่แสดงว่าจะต้องมีใครตกปลาอยู่ด้านบนแน่นอนเลยค่ะอะไรเนี่ยเอ้าทำไมมีสามเหลี่ยมวงกลมมาอยู่ที่ตัวง่ายเลยอันนี้ง่ายมากทุกคนสมองอันน้อยนิดของพี่ฝนก็สามารถคิดได้ นี่ได้แล้วไปกันต่อเอ้าให้เราตามหาแมวแมวต้องซ่อนอยู่แถวนี้เหมียวเหมียวนี่ไงน้องแมวเหมียวเจอแล้วจ้าเอาเลยอะไรนั่นเดี๋ยวนะต้องการกินน้ำหวานอาลีของเราต้องการกินน้ำหวานง่ายๆเลยทุกคนพี่ฝนคิดออกในแผลบเดียวเลยถ้าต้องการกินแล้วก็ต้องลบพึ่งออกไปลบให้หมดมาเปิดหน้าได้แล้วจ้าขอกินน้ำหวานแสนอร่อยหน่อยนะอาลีของเราได้กินน้ำหวานแล้วจ้าเอาไปกันต่ออันนี้อะไรอะไรเนี่ยให้เราลบลูกบอลหรอได้แล้วแล้วลบลูกบอลมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะให้เราลบต้องการปิดไฟถ้าต้องการปิดไฟเราก็ต้องเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องลบไอ้นี่เปล่าลบเชือกเปล่าหรือว่าต้องลบไฟเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอลบเชือกที่มันผูกน้ำไว้ด้านบนดูซิได้หรือเปล่านี่ไงโอ้โหจริงๆแล้วปิดฝาก็ได้นะไม่ต้องแบบให้น้ำมันหล่นลงมาอ้าวนี่ไงผู้เล่น067จริงๆแล้วฉันทำเพื่อครอบครัวฉันต้องการได้เงินมาเพื่อดูแลครอบครัวของฉันนี่ my family เอาล่ะลบก่อนนี่ไงครอบครัวของเขาน่ารักมากๆมีทั้งคุณแม่แล้วก็ตัวเขานะคะหมายเลข067แล้วก็น้องชายนั่นเองอ้าวนี่ไงมาแล้วฉากนี้ที่ต้องการดูเหมือนว่าเราจะสามารถเข้าไปเล่นใน Squid Game ได้แล้วนะแล้วก็มีผู้คุมเกินขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องลบผู้คุมที่เกินออกไปเอาเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะทำไมไม่มีฉากอื่นแล้วหรอยังไงนี่ไหนขอลบใหม่สิตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเลเวล50หรอเอ้ายังไงอ๋อพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วนะทุกคนไหนขอลบอีกรอบนึงดีกว่าลองดูสิเอาลบไม่ได้ลบสกอร์ข้างบนก็ไม่ได้ลบผู้เล่นได้นะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะหมดที่เลเวล50แล้วล่ะแหมน่าเสียดายกำลังมันอยากเล่นต่อเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับ Squid DOP Challenge ในคลิปนี้นะถ้าเขามีการอัปเดตเมื่อไหร่นะพี่ฝนจะกลับมาเล่นทันทีเลยจ้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า